ทุกคนครับบ้านน็อกดาวน์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับทุกวันนี้ผมก็ใช้เป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายทำงานอยู่ครับหลังจากที่ทำห้องนอนลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับมาปรับปรุงที่ผืนนี้กันต่อครับและงานแรกเลยนะครับที่ผมจะต้องกลับมาจัดการนะครับนั่นก็คือรั้วนั่นเองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับหลังจากบ้านของเราเสร็จไปแล้วเราก็จะมาปรับปรุงพื้นที่กันต่อครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่านี่คือรั้วคาวบอยที่ผมทำไว้หน้าบ้านตอนแรกครับหลังจากใช้งานมานะอย่างหนึ่งเลยนะครับที่จะต้องเตือนเพื่อนๆที่อยากทำรั้วคาวบอยเหมือนผมนะครับนั่นก็คือรั้วคาวบอยเนี่ยมันมีช่องลอดขนาดใหญ่ด้านล่างฮะก่อนหน้านี้ในซอยบ้านผมเนี่ยไม่ได้มีหมาจรจัดนะครับแต่ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยหมาจรจัดเขาอพยพย้ายมาอยู่ในซอยผมครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหามากมายนะครับทั้งเข้าไปลื้อค้นข้าวของนะครับเข้าไปกัดของเสียหายเข้าไปขุดต้นไม้เละเทะไปหมดตอนแรกเนี่ยผมก็เอาต้นไม้มาปลูกล้อมไว้นะครับมันก็กันไม่อยู่นะครับและตอนหลังนะครับผมก็เลยเอาตะข่ายมาติดไว้แบบนี้นะครับก็พอช่วยได้บ้างประตูรั้วบานใหญ่เนี่ยผมยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีรถเข้าเพื่อนๆน่าจะจำได้นะครับว่าผมเคยตัดประตูรั้วบานเก่าแล้วผมก็เลยเอามาวางกั้นไว้ตรงนี้ครับทีนี้มาดูฝั่งประตูบานเล็กที่ผมใช้เข้าออกกันบ้างนะครับอ่ะเนี่ยมีของอะไรก็ต้องเอามาปิดนะครับและก็ตรงที่เป็นประตูทางเข้าเนี่ยผมก็ต้องคอยข้ามเข้าออกแบบนี้ครับวันนี้ผมก็เลยจะมาจัดการทำรั้วบานนี้ก่อนเลยวิดีโอนี้รวบรวมเทคนิคการต่อเหล็กการเชื่อมเหล็กบางและการทำสีใช้วัสดุเหลือๆในบ้านผมทำเป็นรั้วเหล็กบานเล็กแบบนี้ครับต้องบอกทุกคนนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากๆนะครับแล้วก็ดินแฉะไปหมดเลยนะครับผมนอกจากมาถ่ายงานที่สตูดิโอนะผมก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาตรงบริเวณที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากที่สร้างบ้านน็อกดาวน์หลังนี้นะครับผมก็จะมีเหล็กแล้วก็วัสดุเหลือเยอะแยะเลยในการทำงานวันนี้ผมจะไม่ได้ซื้อวัสดุเลยนะครับเนื่องจากว่าผมจะลื้อของจากกองตรงนี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์ต้องดูนะครับว่าอะไรใช้ได้บ้างนะเหล็กบางอันมันก็ขึ้นสนิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปทำสีก็น่าจะใช้ได้นี่ไงได้ละเดี๋ยวมีเหล็กฉากดีๆอยู่โครงประตูนะครับผมน่าจะใช้เหล็กกล่องกาวไนท์ทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวซอยโครงเนี่ยค่อยดูอีกทีนะว่าจะใช้อะไรเนี่ยแหละครับบ้านคน DIY นะทำอะไรก็ไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเสร็จวัสดุมันก็จะเหลือนะครับเราก็จะเอามาใช้ทำนู่นทำนี่ต่อนะเนี่ยครับบานพับนะผมก็ไม่ต้องซื้อนะมีตัวเก่าอยู่โอเคครับผมก็จะได้โครงประตูแบบนี้นะครับและเนื่องจากผมใช้วัสดุเหลือใช้นะครับโครงประตูนี้นะครับเราจึงต้องทำการต่อเหล็กครับสำหรับการต่อเหล็กนะครับถ้าช่างบางคนนะครับที่เขาเชื่อมเก่งๆนะครับไกด์ตรงๆเลยนะครับเขาก็อาจจะเชื่อมแบบนี้ไปเลยเนาะแต่ว่าผมเชื่อมไม่เก่งครับดังนั้นนะผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมก็จะทำการเคาะนะครับนี่อย่างนี้นะให้เหล็กมันยุบลงไปก่อนผมก็จะทุบให้เหล็กเป็นทรงจีบแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะจัดการทุบให้มันเป็นจีบพอที่จะเสียบเข้าไปในเหล็กชิ้นนี้ได้นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปได้เลยเนาะนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับแล้วเราก็กระแทก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 เข้าไปนี่เห็นไหมนะครับแบบนี้ตัวเหล็กนะครับมันก็จะตรงนะครับแล้วก็เราก็จะเชื่อมง่ายด้วยนะนี่ขนาดยังไม่เชื่อมนะเหล็กก็ไม่หลุดออกจากกันนะหรือว่าไม่ต้องเชื่อมก็ได้เชื่อมซะหน่อยดีกว่านะครับจะได้แข็งแรงทุกคนครับตัวนี้มันเป็นเหล็กบางนะมันไม่ใช่เหล็กหนานะครับเพราะนั้นวิธีการเชื่อมของผมนะครับก็จะเป็นการเชื่อมแต้มๆไปนะฮะวันนั้นมีเพื่อนๆในช่องนะครับบอกผมมานะครับว่าเหล็กกาวไนท์เนี่ยถ้าอยากให้เชื่อมง่ายสักหน่อยนะครับให้ขัดผิวตรงบริเวณที่เชื่อมออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเหมือนกันนะนะครับเชื่อมง่ายขึ้นไหมก็เชื่อมง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าพอผิวสัมผัสมันสะอาดขึ้นนะครับเวลาคอนแทคง่ายกว่านะทีนี้ปัญหาของผมมันคือเหล็กบางครับพอเมื่อกี้ขัดออกไปนะครับแล้วลองเชื่อมดูนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ง่ายขึ้นด้วยครับถ้าใครเหล็กบางมากๆแบบผมก็อย่าขัดเยอะแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เชื่อมเป็นส่วนของโครงเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองวางดูนะสำหรับการวางโครงนะครับบางคนอาจจะอยากเชื่อมนะครับเข้าไปในโครงแบบนี้นะแต่ว่าของผมเนี่ยผมก็จะวางทับไปข้างบนแบบนี้เลยนะครับเพื่อทำให้ง่ายต่อการเชื่อมนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปนะว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กบางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังเชื่อมไม่ค่อยคล่องนะครับติดแบบนี้ได้นะจริงผมอยากได้แบบนี้ด้วยตัวรั้วเนี่ยมันจะได้ดูหนาขึ้นด้วยนะครับทีนี้เพื่อเชื่อมง่ายยิ่งขึ้นนะหรือใครจะไม่เชื่อมแล้วก็ได้นะครับผมก็จะใช้สกรูนะครับยิงไปเลยอย่างนี้นะครับ ทุกคนครับจากที่ผมลองดูนะพอเราขัดผิวสักหน่อยหนึ่งนะครับเวลาเชื่อมเนี่ยมันก็จะเชื่อมง่ายกว่าจริงๆด้วยครับผมใช้สกรูนะครับยิงนะครับไกด์จุดที่จะเป็นบานพับไว้นะครับแบบนี้นะแต่ว่าสกรูแบบนี้นะครับไม่สามารถรับน้ำหนักประตูได้อยู่แล้วนะเราก็จะทำการเชื่อมนะครับทุกคนครับนี่จะเป็นครั้งแรกนะที่ผมเชื่อมเหล็กหนานะครับติดกับเหล็กบางนะครับซึ่งเหล็กบางเนี่ยก็บางไม่ถึง2มิลนะครับส่วนเหล็กหนาเนี่ยก็หนาเกือบครึ่งเซนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเชื่อมได้หรือเปล่ามุมที่ลูกหมูเข้าไม่ได้นะครับวันนั้นผมก็ไปงานบอสมานะก็ได้เจ้ากระดาษทรายตัวนี้ของบอสมานะครับจะบอกว่าใช้งานง่ายดีครับเนี่ยมันเข้ามันแบบมีเหลี่ยมมีมุมเข้ามุมให้เราเสร็จแบบนี้เลยนะไม่ต้องไปมัวเอากระดาษทรายพันกับไม้พันกับโฟมแล้วนะครับทุกคนครับผมจะใช้วิธีปรับไฟตู้เชื่อมแรงๆไว้ก่อนเลยนะสำหรับเชื่อมเหล็กหนานะครับแล้วผมก็จะจี้นะครับให้เหล็กหนาเนี่ยลวดเชื่อมเข้าเนื้อก่อนนะครับแล้วค่อยๆดันเข้าไปที่เหล็กบางนะพอถึงเหล็กบางปุ๊บผมก็จะยกหนีนะครับเพื่อไม่ให้เหล็กบางไหม้นะเดี๋ยวดูนะว่าได้เปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันง่ายเลยง่ายกว่าเชื่อมเหล็กบางติดกันเยอะเลยนี่ครับรอยเชื่อมก็จะประมาณนี้นะติดแน่นนะครับแข็งแรงนะแต่อาจจะไม่สวยนะใครอยากจะเชื่อมไม่สวยนะครับก็เชื่อมไล่ต่อๆกันไปเลยก็ได้นะครับถ้ามันเชื่อมได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อเลยแล้วกันนะเมื่อกี้ไม่น่าแต้มๆเลยนะครับจริงแล้วเราสามารถแบบเชื่อมไล่เหมือนปกติได้เลยนะครับนี่นะนี่เห็นไหมวิ่งได้เลยปกตินะครับสวยเลยแบบนี้ทุกคนครับสำหรับงานเชื่อมนะผมเป็นมือใหม่มากๆนะไม่ได้เชื่อมเก่งอะไรนะครับตอนที่สร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับผมก็จะเชื่อมเหล็กหนานะค่อนข้างหนาเลยนะจะเป็นเหล็ก5มิล8มิลหรือตัวเหล็กกล่องที่เราใช้ก็ตามนะก็จะเป็นขนาด 2.5 ถึง 3.5 มิลขึ้นไปซึ่งงานเหล็กบางที่ผมเคยเชื่อมมานะครับก็จะเป็นแค่ประตูบ้านน็อกดาวน์เท่านั้นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยประตูบ้านน็อกดาวน์ผมก็ใช้วิธีเชื่อมแต้มเป็นกระดุมเล็กๆไว้นะครับแล้วผมก็ขัดทิ้งแต่ทุกคนผมเพิ่งรู้นะครับว่าเวลาที่เราเชื่อมเหล็กบางเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเบาจริงๆการตั้งไฟเนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเวลาผมทำงานเชื่อมเนี่ยผมจะทำไปปรับไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อกี้ตัดสินใจเชื่อมเหล็กหนาติดกับเหล็กบางนะครับก็รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเปิดไฟแรงเนี่ยเราปาดไปที่เหล็กบางนะครับให้ปาดเร็วแล้วกลับไปกลับนะครับมันเชื่อมง่ายกว่าที่เราเปิดไฟเบาๆครับเมื่อกี้ผมลองเชื่อมตรงนี้ดูนะผมใช้ไฟแรงประมาณ170ตอนแรกที่ผมเชื่อมเป็นกระดุมเนี่ยผมใช้ไฟแค่80แอมป์คือพอผมปรับไฟเป็น160แอมป์เนี่ยมันเชื่อมง่ายกว่าแต่ว่าเราต้องขยับมือเร็วนะถ้าเราเผลอแช่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับตัวเหล็กเนี่ยมันก็จะไหม้ทะลุได้เร็วมากๆเลยอันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะถูกผิดผมไม่รู้นะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับวันนี้ผมก็ได้แล้วนะครับโครงประตูนะครับรั้วเหล็กนะที่ไม่หนักเกินไปนะแล้วก็ยกได้นะครับเดี๋ยวเราไปทาสีนะครับแล้วก็ไปติดตั้งกันดีกว่าสำหรับการทาสีนะบางคนก็บอกว่าทาก่อนเชื่อมบางคนก็บอกว่าทาหลังเชื่อมผมจะบอกว่าแล้วแต่ถนัดเลยนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะการทาก่อนเชื่อมมันก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำงานนะครับสีมันก็จะทั่วถึงแต่เวลาเราจะเชื่อมจุดไหนนะครับเราต้องทำการล้างสีออกไปก่อนนะครับขัดสีออกไปก่อนแล้วเราถึงจะเชื่อมจุดนั้นได้นะไม่งั้นสีมันก็จะไหม้แล้วเราก็ต้องแต้มสีทับอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนการทาหลังเชื่อมนะครับมันก็ดีนะทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยทาสีนะครับมันก็มีข้อเสียตรงที่อยู่ด้านในด้านหลังหรือบางมุมนะครับมันอาจจะไม่ได้โดนทาสีก็ได้แต่เหล็กที่ผมใช้นะครับเป็นเหล็กกาวไนท์ครับส่วนใหญ่นะมันถูกชุบถูกเคลือบมาไม่เป็นสนิมอยู่แล้วนะครับจุดที่มันเป็นสนิมง่ายก็คือรอยเชื่อมเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็เพื่อนๆตัดสินใจดูเองนะครับว่าจะใช้วิธีแบบไหนส่วนสีที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็เบเยอร์กริปเทค 2-in-1 นะครับมันเป็นสีที่เหลืออยู่แล้วก็เป็นสีตัวเดียวกับที่ผมทารั้วคาร์บอยข้างนอกนะครับมันจะได้เป็นสีเดียวกันไปเลยตอนที่ผมทาสีตัวนี้มีหลายคนทักท้วงมาบอกไม่ขัดก่อนเดี๋ยวมีปัญหาสีลอกไม่ทาสีรองพื้นก่อนคือจะบอกทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีสีนะครับแล้วมันก็มีหลายแบรนด์เลยที่ตอนนี้สีสามารถทาบนเหล็กกาวไนท์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องขัดนะครับแล้วไม่ต้องทารองพื้นด้วยนะอย่างตัวนี้นะของ Bayer Grip Tech หรืออย่างอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือ Nippon All in One นะครับตัวนี้คือทาได้หลายวัสดุมากๆนะแล้วทำไมผมไม่ใช้ตัวนี้คือตัวนี้ผมมีสีดำครับแต่ตัว Grip Tech นะผมมีสีขาวนะผมก็เลือกของที่ผมมีอยู่แล้วนะจะได้ไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นนะครับใครทำงานรุ่นเก่าๆนะครับยังไม่ได้ติดตามข่าวสารหรือเทคโนโลยีสีใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้สีต่างๆใช้ง่ายใช้ได้หลากหลายมากกว่าที่คิดนะครับก็เหมือนการทาสีทั่วไปนะรอบแรกนะครับไม่ต้องทาแน่นนะก็แบบทาผ่านๆไปก่อนเลยนะครับให้มันมีแบบการยึดเกาะบนพื้นผิวก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปทาแน่นรอบที่2นะทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้สีพวกนี้นะครับมันจะแห้งเร็วมากๆนะครับเพราะนั้นเราจะทำงานได้เร็วขึ้นเยอะครับระหว่างรอสีแห้งนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่ารั้วนี้จะเป็นการรวมของเก่าในบ้านผมเนี่ยเอามาทำขึ้นมานะผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวด้านล่างนะครับผมจะเอาไม้เชอร่าปิดซะหน่อยระหว่างรอสีแห้งครับก็ตัดไม้ไปเลยนะ แล้วก็สีกระป๋องเดียวกันนะครับก็ทาไปได้หมดเลยนะครับส่วนใหญ่สีพวกนี้สามารถทาพวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือว่าไม้เทียมได้ด้วยนะพอสีรอบแรกแห้งนะครับเราทาสีรอบ2นะครับเห็นไหมสีมันก็จะเต็มขึ้นชัดขึ้นเลยนะครับทาสีน้ำมันอ่ะมันจะไม่เหมือนกับที่เราทาสีอะคริลิกนะครับทาสีน้ำมันเนี่ยเวลาเราใส่สีในแปรงครับเราอาจจะใส่ให้สีแฉะนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลากลงมานะครับสีพวกนี้มันเป็นสีน้ำมันนะผมส่วนตัวผมจะไม่ปัดไปปัดมาอย่างเงี้ยไม่ปัดไปปัดมาอย่างนี้เหมือนสีอะคริลิกนะครับยกเว้นตอนที่ทารองพื้นนะครับเวลาเราทาสีเต็มเนี่ยเราวางไปอย่างเงี้ยแล้วก็ลากไปเลยเห็นไหมปึ๊บเนื้อสีมันจะเต็มดีกว่าครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่ารอยเชื่อมนะครับที่เราเชื่อมไม่เรียบร้อยนะครับตัวสีก็จะกบให้หมดเลยรวมถึงรอยต่อเหล็กนะครับที่เมื่อกี้ผมต่อไม่สนิทนะพอเราทาสีไปนะครับสีก็จะกบทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะสีก็แห้งพอที่จะจับได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังทำสีไม่เรียบร้อยนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการเชื่อมหน้างานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บสีไปเลยทีเดียวนะครับโดยการติดตั้งนะครับผมจะเชื่อมบานพับนะครับแล้วประตูเนี่ยให้เปิดเข้าด้านในนะเพราะว่าถ้าเราติดตั้งเปิดด้านนอกเนาะเกิดวันไหนลมพัดเปิดออกมาปุ๊บนะครับรถวิ่งมาที่ถนนนะชนรั้วเรานะครับจะเป็นปัญหาได้จริงๆแล้วเวลาที่เรามีรั้วบ้านนะครับเราควรจะเปิดเข้าไปในบ้านเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการตั้งรั้วนะครับทีนี้ผมจะไม่วางรั้วติดพื้นนะเนื่องจากว่าถ้าเราวางรั้วติดพื้นเนี่ยอีกหน่อยมันมีดินมีทรายมานะครับมันก็จะติดพื้นเปิดปิดยากนะผมก็จะยกรั้วขึ้นมาสูงสักประมาณ1 นิ้วจากพื้นนะก็เอาเหล็กมารองแบบนี้ได้เลยไม่ยากนะครับแต่เราจะติดตั้งบริเวณนี้นะเราต้องทำการแบบเอาสีออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราเซตประตูก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะผมก็เหมือนเดิมครับยิงสกรูไว้ก่อนนะอย่างแรกคือเวลาที่เรายิงสกรูไว้ครับเหล็กมันจะแนบนะครับแล้วมันก็จะเชื่อมง่ายด้วยนะทีนี้ถ้ารั้วเราเปิดปิดได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราจะได้เชื่อมได้เลยนะคือถ้าเราเชื่อมผิดไปแล้วนะครับแล้วเราต้องมาเจียทิ้งนะครับมันจะยุ่งมากครับเดี๋ยวนะครับก็เปิดได้สุดบ้านนะครับไม่มีปัญหาปิดได้แบบนี้นะครับเพราะจริงๆยิงสกรูไม่เชื่อมก็ได้นะเนี่ยทุกคนครับตอนที่ผมเชื่อมบานพับนะครับผมก็จะไม่ได้เชื่อมแบบเต็มไปเลยนะครับผมจะเชื่อมแบบตั้มๆไว้แบบนี้นะเพราะผมก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงพอที่จะอยู่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเชื่อมวิ่งให้เต็มเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะเดี๋ยวผมเอาแค่นี้พอละเหตุผลที่ผมเชื่อมไปแค่นี้มี2 อย่างนะแบบแรกนะครับผมเผื่อว่าผมอยากจะลื้อนะครับแล้วก็ทำประตูรั้วบานใหม่นะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือประตูรั้วบานนี้มันเบามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดแค่เอาสกรูยิงนะครับมันยังอยู่ได้เลยนะครับคือแต้มไปแค่นี้นี่คือแบบสบายมากนะครับคือใช้งานได้เลยนะมันมีรูตรงนี้อยู่นะจริงๆผมเองก็ลืมแหละนะทีนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันคือโครงผนังเบ้านะครับเหลืออยู่นะก็ตัดพอดีช่องตรงนี้ไปเลยนะเราจะได้ชิ้นแบบนี้มานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็แต่งให้มันพอดีหน่อยแล้วเราก็ครอบไปนะครับนี่นะก็นะครับปิดไปแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้เราก็จัดการทาสีนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับแล้วส่วนรอยนะครับห่างตรงนี้นะผมใช้สีกบรอยเนี่ยแหละนะครับอุดไปเลยเมื่อกี้ลองดูแล้วร่องใหญ่ๆก็อุดได้เห็นไหมแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งนะครับเขาก็จะติดเป็นชิ้นเดียวกับชิ้นงานของเราไปเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรั้วเหล็กบานเล็กนะครับที่ผมทำจากของเหลือๆในบ้านนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เรามีของเหลืออะไรนะครับโดยเฉพาะเราเป็นคน DIY นะครับจะมีวัสดุต่างๆเหลือเยอะแยะเลยนะบางทีเนี่ยเก็บไว้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ได้ใช้ก็ได้และงบประมาณที่ผมทำวันนี้คือไม่เสียอะไรเลยเพราะผมใช้ของเหลือในบ้านล้วนๆครับแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคนิคที่เราประยุกต์นะครับเอาของเหลือๆมาใช้นะครับเช่นการต่อเหล็กนะครับวิธีการเชื่อมเหล็กบางกับเหล็กหนาวิธีการเชื่อมเหล็กบางอะไรแบบนี้นะครับวิธีผมทำอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง 100% นะครับแต่เป็นวิธีที่ผมทำแล้วรู้สึกว่างานมันไปได้นะครับเราถนัดในการทำงาน DIY เพื่อนๆก็ลองประยุกต์นะครับดูเทคนิคจากหลายๆช่องแล้วก็มาปรับปรุงกับงานของเรานะครับก่อนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะส่วนที่เราต่อเหล็กนะครับแล้วก็เราทาสีไว้นะครับอุดร่องต่างๆนะมันเป็นยังไงนี่คือบริเวณนะครับที่ผมทาสีอุดร่องไว้เมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีร่องเนาะพอเราทาสีก่อเหล็กครับทากลบไปนะเขาก็จะอุดร่องเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทากาวไม่ต้องเชื่อมแล้วแบบนี้ง่ายมากตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เจียให้เรียบร้อยนะถ้าเกิดเพื่อนๆเจียเรียบร้อยนะครับรอยมันก็จะเรียบเสมอกันนะครับเหมือนรอยข้างล่างตรงนี้เนาะเห็นไหมรอยข้างๆตรงนี้ผมค่อนข้างเจียเรียบร้อยเนาะเวลาเราทาสีแล้วมันก็จะกลบมิดเลยแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะว่าสีเกาะเหล็กพวกนี้นะครับทาบนเหล็กกาวาไนท์เป็นยังไงนะครับเราไม่ได้ทารองพื้นแล้วมันลอกไหมเนี่ยครับอันนี้ก็คือที่ผมทาไว้นะก็ประมาณครึ่งปีละนะครับผ่านตากแดดตากฝนนะ ปีนเข้าปีนออกบ้างก็มีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่มีรอยนะยกเว้นเราเอาของแข็งๆไปกระแทกนะครับบางทีมันก็อาจจะมีรอยนะครับเราก็มาแต้มสีเก็บได้เหมือนกันแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย